รียกได้ว่าเป็นงานที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนภาคเอกชนร่วมกับหน่วยงานภาคสาธารณสุขภาควิชาการและภาคประชาสังคมเดินหน้าโครงการเปิดเมืองปลอดภัยขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมไลฟ์การสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อมองอนาคตกีฬาและมากรรมมวลชนเพื่อสุขภาพทั้งกายใจกับการรีสตาร์ทครั้งใหญ่ฝ่าวิกฤตโควิด-19โดยวิทยากรและผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภาคส่วนพร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไขข้อข้องใจในทุกประเด็นเกี่ยวกับอนาคตกีฬาและมากรรมมวลชนอาทิกีฬาดนตรีและกิจกรรมบันเทิงต่างๆเพื่อขับเคลื่อนโครงการเปิดเมืองปลอดภัยป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งงานนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าจ้าจัดเรื่องของเขาเรียกว่าแมสสปอร์ตนะครับคือของเรื่องของกีฬามวลชนนะครับก็คือวันนี้เราคุยกันเรื่องของงานวิ่งซึ่งห่างหายไปนานครับตอนนี้ก็คุยกันว่ามันมีความพร้อมถึงเวลาที่จะต้องรื้อฟื้นแล้วก็ทำให้ดีครับโดยวัตถุประสงค์ครั้งนี้เพื่ออะไรครับในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากมาตรการการล็อกดาวน์ต่างๆแล้วค่อยๆผ่อนคลายมานะครับเรื่องของวิ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาหลายๆคนก็ยังเป็นห่วงว่าเพราะเป็นกีฬาเป็นกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากมานะครับคราวนี้ในการจัดสัมมนาคราวนี้เราก็ต้องการจะสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทำให้เห็นว่าการจัดที่ดีจะทำยังไงแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศยังไงครับครับถ้าเป็นเรื่องของการวิ่งตามวัตถุประสงค์ที่เรามาคุยกันในวันนี้ซึ่งเป็นกีฬามวลชนเราได้มีการศึกษาแล้วก็จัดทำเป็นคู่มือมาตรฐานการจัดกิจกรรมวิ่งถนนภายใต้สถานการณ์โควิดขึ้นแล้วเราได้มีการนำไปทดลองใช้จนเป็นที่ประจักษ์ว่ามาตรการที่เรามีอยู่เนี่ยสอดคล้องกับทั้งสบคศูนย์บริหารโควิดและในขณะเดียวกันก็สามารถสอดคล้องกับ World Athletic สหพันธ์กีฬานานาชาติซึ่งเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเมื่อนำไปขยายผลไปสู่การจัดกิจกรรมต่างๆให้ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศเนี่ยก็จะส่งผลให้ผู้คนตื่นตัวหันมาดูแลเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องการออกกำลังกายหลังจากที่หยุดไประยะหนึ่งจากสถานการณ์โควิดและจากนั้นเมื่อผู้คนตื่นตัวในเรื่องของการไปออกกำลังกายไปวิ่งเพื่อสุขภาพในสนามต่างๆมากขึ้นเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจจากนักวิ่งซึ่งมีอยู่หลายล้านคนเนี่ยก็จะมีส่วนเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นมาตามสมควรครับก็สำคัญคือเป็นเรื่องของการทำบูรณาการฮะช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าองค์กรภาครัฐเอกชนหรือเราก็ต้องได้เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเรื่องของตัวสถานการณ์โควิดงั้นวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการที่เราจะมีการจัดงานที่เรียกว่า mass gathering ขึ้นมาหรือเป็น mass participation เนี่ยนะครับกีฬามวลชนเนี่ยนะครับจะทำอย่างไรที่เราจะปรับตัวแล้วก็ทำยังไงให้เราสามารถที่จะมีกิจกรรมได้หลังจากที่รัฐบาลปลดล็อกโดยที่เราต้องออกแบบรูปแบบให้อยู่ในภายใต้มาตรฐานที่เกิดขึ้นนั่นแปลว่าเราพยายามกาดไม่ตกครับและสร้างมาตรฐานที่มาตรฐานนี้ไปเรื่อยๆแปลว่าบวกกับสิ่งที่สำคัญก็คือแปลว่าถ้าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจเราเลยต้องเสนอว่าแพ็กเกจมาตรฐานเราทำอย่างไรก็คือแปลว่าเราต้องช่วยๆกันเที่ยวในประเทศไทยกันเองหรือถ่ายเทดาต้าเบสกันเองนะครับเพื่อที่จะไปวิ่งตามที่ต่างๆไปวิ่งตามจังหวัดต่างๆไปวิ่งตามเมืองต่างๆถ้ารัฐบาลปลดล็อกแล้วแต่ขณะเดียวกันก็อย่าลืมว่าเราจะต้องรักษาตัวมาตรฐานของเราหรือมาตรการที่ทางรัฐบาลเนี่ยพยายามที่เสนอให้เรามีมาตรฐานตรงนี้ไปเพื่อเป็นมาตรฐานหรือพื้นฐานเนี่ยเราจะได้อยู่กันไปยาวๆครับแล้วก็ในขณะการเรียนรู้ร่วมกันครับนั่นแปลว่าเราก็ต้องอยู่ด้วยกันได้ครับในส่วนผมเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครั้งนี้เราเห็นชัดคือเรื่องมาตรฐานของการเตรียมตัวของเราเนี่ยทุกๆภาคส่วนเราเนี่ยทุกคนมีหน้าที่ที่ทำไปอยู่แล้วผมก็ในฐานะที่เป็นคนทำท่องเที่ยวหรือเป็นคนทำทัวร์เนี่ยเราก็ได้ปรับมาตรฐานเราอยู่เพื่อที่จะเข้าสู่ทุกหมวดคือพูดง่ายว่าเราเหมือนกับตัวปลั๊กอินเป็นตัวแทนอ่ะสำหรับทุกๆอย่างที่จะเปิดเมืองหรือจะทำยังไงเนี่ยอย่างเช่นการติดตามคนเนี่ยพวกเราเป็นคนช่วยจัดการให้ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของภาคท่องเที่ยวเรื่องของนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยพวกเราเป็นสามารถเป็นตัวต่อที่สามารถที่จะช่วยดึงเงินไปได้นะครับอยากจะเรียนท่านผู้ชมทุกคนนะครับทางบ้านว่ากีฬาของการวิ่งเพื่อสุขภาพนี่เป็นกีฬาที่มีประโยชน์มากเลยสร้างผลดีต่อสุขภาพเยอะที่ผ่านมาเนี่ยในแต่ละปีมีงานวิ่งถึง 2,500 งาน
นะครับมีคนเข้าร่วมได้เป็นหลักล้านนะครับ5ล้านคนที่ประมาณการมีเกิดผลดีนะครับไม่ใช่แต่สุขภาพทำให้เกิดการท่องเที่ยวมีการจับจ่ายใช้สอยมีการไปทานอาหารไปซื้อของนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันหยุดชะงักไปนะครับตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องฟื้นกลับขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ด้วยต้องบอกว่าฟื้นเข้ามาด้วยความมั่นใจนะครับทางผู้จัดหรือสมาพันธ์ชมรมวิ่งเนี่ยก็จะดูแลการจัดให้อย่างมีความปลอดภัยนะครับไม่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อก็อยากจะเชิญชวนนะครับประชาชนทุกท่านให้มีความมั่นใจแล้วก็มาร่วมในกิจกรรมที่มีประโยชน์นี้นะครับสร้างประโยชน์ต่อตัวเองต่อครอบครัวแล้วก็ต่อคนในสังคมโดยรวมนะครับก็เชียร์กันครับว่าถึงเวลาแล้วครับชนบทไทยแลนด์นิวส์